จริงๆก็อยากจะจับให้ได้มากที่สุดเรามาดูไว้หลายวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะมีรถข้างนอกประมาณ30คันเข้ามาทิ้งโดยที่ไม่ได้ผ่านเครื่องกระช่างไม่ใช่รถของกรุงเทพมหานครแต่เป็นรถที่เอามาจากจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพพอมาทิ้งให้เราก็ต้องจ้างขนเรามีสัญญาจ้างขนไปฝังกบตันละ700บาทวันประมาณ30คันโดยเฉลี่ยที่เราดูมานะแต่ขณะวันนี้เรายึดไปได้9คันเพราะมันคงแตกได้9คันก็ยังดีครับคือเรื่องอย่างนี้นะขยะที่ทางกรุงเทพมหานครทั้งหมดประมาณ16เขตที่จะมาทิ้งที่นี่วันประมาณ 3,500 ตันต่อวันนะครับแล้วก็จะมีบริษัทที่รับจ้างไปฝังกบอย่างเช่นรถที่เป็นเทเลอร์ ยาวก็จะเอาไปฝังกบตามสัญญาที่ทำไว้กับกรุงเทพมหานครแต่มีรถอีกจำพวกหนึ่งซึ่งไม่ใช่รถของกรุงเทพมหานครแล้วก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ซึ่งพอเอามาทิ้งไว้สมมติว่าวัน30คันคันละแค่5ตันเนี่ย150ตันเราก็ต้องเสียวันละแสนกว่าบาทแน่นอนเดือนก็3 40ล้านปีนึง3 400ล้าน400กว่าล้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันทํากันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วมันเป็นเรื่องทุจริตโดยคนที่เอามาทิ้งก็เป็นเรื่องของการทุจริตอาจจะไปรับจ้างของอบต.โน้นเทศบาลนี้จังหวัดสมุทรสาครนี่แหละเรามาทิ้งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเองก็ต้องร่วมทุจริตด้วยให้เขาเข้ามาทิ้งได้ยังไงพอเข้ามาทิ้งปั๊บเนี่ยกรุงเทพมหานครจะต้องเสียค่ากำจัดนึกออกนะพอเขามาทิ้งให้150ตันเราก็ต้องเสียแน่ๆตัน700ก็วันละแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเราเสียหายเยอะผมกำลังขอความร่วมมือทางพอดีท่านสำนักชาตรีรายงานเข้ามาแล้วก็ขอความร่วมมือจากตำรวจ191รถวิทยุสายตรวจให้มาช่วยกันดูมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องการทุจริตใหญ่ในอดีตก็เคยเห็นมาแล้วจากจังหวัดทางตะวันออกก็มีผู้ยิงใหญ่ติดคุกไป 2-3 คนแล้วนะหนีไปต่างประเทศก็มีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทุจริตเงี้ยเราจะต้องทำให้มันหมดไปให้ได้ขยะที่เอามาทิ้งเป็นขยะประเภทไหนขยะทั่วไปอย่างที่เห็นที่กองเนี่ยมันจะมีกลิ่นนิดนึงน้องๆอาจจะเห็นหน่อยอันนี้เก็บจากในกรุงเทพมหานครเราจะมีจุดที่ทิ้งอยู่3ที่คือที่หนองแขม2ที่สายไหม3ที่อ่อนนุชเราก็ดูทุกจุดเลยหนองแขมมีสายไหมก็อ่อนนุชไม่มีเราดูมา1สัปดาห์นะคือให้ตำรวจมาช่วยกันดูผมไม่รู้ว่าความเสียหายคือสมมติฐานว่าเอาแค่30คันคันละ5ตันเนี่ยวันหนึ่งก็150ตัน700บาทก็แสนกว่าบาทเดือนก็เท่าไหร่3ล้านกว่าบาทใช่ไหมเริ่มต้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่กทม.ในส่วนไหนเจ้าหน้าที่กทม.ในส่วนไหนที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลประโยชน์ล่ะคะท่านนี่นะพวกที่อยู่ที่นี่มีแน่นอนตั้งแต่หัวหน้าศูนย์ขยะหนองแขมมันเกี่ยวหมดนะข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวคือเราจับได้ขนังตาขาวเราเฝ้ามาประมาณ 6-7 วันแล้วมีประมาณกี่คนคะที่ต้องดำเนินคดีก็หลายคนอยู่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะมันเข้าเวรผัดกันรู้กันทุกคนแล้วเนี่ยรู้กันทุกคนแล้วก็เราคงจะต้องแจ้งให้ปปท.สำหรับไปในส่วนขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลซึ่งอยู่ใกล้เคียงเราจับรถได้ไปหมดแล้วเอาผลเราตามไปดูว่าเขาเก็บมาจากที่ไหนเลยแต่ก็ต้องน้องๆอาจจะน้องๆเสืออาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ที่มันเราไม่รู้ว่ามันผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราไม่รู้มันเสียหายเยอะแล้วมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆถามว่าเราจะต้องหยุด เลือดเส้นนี้ให้ได้เพราะว่าอันนี้แหละเป็นมูลเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริตถ้าผมบอกให้เขาหยุดมันก็เหมือนว่าเอ๊ะผมทำไมไม่ทำอะไรให้มันเด็ดขาดให้มันเฉียบขาดเราคงต้องดำเนินคดีอาญาด้วยให้ออกจากการทำงานแล้วหรือว่าจะมีการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ก่อนคือเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยแต่เรามีหลักฐานหมดแล้วเรามีหลักฐานหมดเราถ่ายวิดีโอไว้ทุกวันเลย1สัปดาห์เต็มๆจะต้องพักงานเดี๋ยวต้องดูก่อนผมว่ามันเราไม่ได้คิดถึงเรื่องแค่พักงานนะเราคิดถึงเรื่องการดำเนินคดีอาญาเลยที่ยึดไว้9คันมาจากที่ไหนบ้างคือเราอย่างนี้พอเขาบรรทุกออกมาทิ้งปั๊บพวกนี้ถ้าเป็นรถของกทม.ซึ่งมีรถสีเขียวแล้วมีไฟบนหลังคาแล้วมีไฟท้ายเนี่ยก็จะเข้าด่านช่างแต่รถพวกที่9คันวันนี้ก็มี20กว่าคันแต่เราก็มันมาทีแรกที่ละคัน2คันแล้วก็ไม่เอาแล้วเอาเฉพาะ
ที่มาใกล้ๆเคียงกันพอมาเทเสร็จแล้วแล้วก็ไปกักไว้ข้างหน้าสำหรับคนที่เอามาทิ้งเนี่ยเรามีอำนาจทำตามกฎหมายได้แค่ปรับไม่เกิน 2,000 บาทต่อคันมาทิ้งขยะในที่สาธารณะแต่ผลพวงที่ตามมาคือ1เจ้าหน้าที่ของเราคือปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่าไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เข้ากับด่านช่างแล้วก็คนที่เอามาทิ้งเนี่ยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอะไรก็แล้วแต่ที่นั่นเขาต้องเขาอาจจะบอกว่าเขาจ้างคนไปไม่รู้แต่เขาต้องไปดูด้วยว่าคุณเอาไปทิ้งที่ไหนเขาจะต้องมีที่ฝังกลบมีที่อะไรให้เรียบร้อยเอามาทิ้งเนี่ยเขาก็ละเว้นการปฏิบัตินะไม่ตรวจสอบไม่อะไรต่อเจ้าคันที่ตรวจพบเนี่ยเป็นรถท้องถิ่นหรือว่าเป็นรถเอกชนหรือว่าเป็นรถประเทศไหนที่เอามาขนที่มาส่งรถเอกชนหกล้อเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยยึดไปหมดรถหกล้อใหญ่กว่าของกรุงเทพมหานครเป็นรถของเอกชนซึ่งเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าคนขับเขาบอกหมดอยู่แล้วว่าเอามาจะเก็บจากตรงไหนใครจ้างเท่าแก่ชื่ออะไรเท่าแก่ก็ต้องบอกได้ว่าคุณไปรับมาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปไล่เบี้ยกับที่มาทิ้งเราต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายก็มาทิ้งเนี่ยเราต้องเสียค่าขนเอาไปฝังกลบไปตันละ700บาทเราต้องเสียเองเพราะเขามาทิ้งเสียมานานหรือยังคะก่อนที่จะผมทราบมาประมาณ1สัปดาห์มันเกิดจากการร้องเรียนหรือว่าเราพบที่คือเราก็ดูว่าทำไมเงินมันไม่พอทุกทีเลยสมมุติว่าเราตั้งเงินไว้เนี่ยเราจะขอทีละ3ปีตั้งแต่ผมมาเนี่ยเขาก็ขอไว้ก่อนแล้วให้5ปีหรือกี่ปี5ปีก่อนผมเป็นว่าเอ๊ะทำไมเงินไม่พอเขามาขอเงินเพิ่มเป๊ะการเก็บผลก็บอกขยะเงินมันหมดแล้วสมมติว่าเราตรงเนี้ยสมมติฐานอยู่ที่วันละ 3,500 ตันแล้วก็คำนวณออกมาว่าเป็นเงินวันละ 3,500 ตันแต่ทำไมเงินมันหมดนี่ก็ขอไปใหม่ในเมื่อเงินมันหมดขอใหม่เราก็ต้องเอาเข้าสภาเพื่อให้เขาแล้วก็เป็นที่ผิดสังเกตอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญกับทางท่านสำนักก็มาหาเลยว่ามันไม่ชอบมาพากลแต่ว่าเราก็ไม่อยากใช้คนในสำนักสิ่งแวดล้อมผมก็ไปวานตำรวจเข้ามาตำรวจกับเจ้าที่เทศกิจให้มาเฝ้าตำรวจมาช่วยเราอยู่6วัน7วันวันนี้นะ7วันเฝ้า24ชั่วโมงได้พูดคุยกับทางผู้ที่ทำผิดหรือยังอย่างตำรวจกำลังแน่นแล้วท่านว่าได้คุยอย่างขอกรอบหรืออะไรยังไม่ได้คุยเลยเนี่ยผมมาเนี่ยเขายังไม่รู้อยู่ไหนเลยยังเลยเพราะถ้าเราไปตรวจสอบปั๊บเราก็จะถามจะแตกเลยเดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงนี้เราก็จะเริ่มตรวจสอบเฉลี่ยแล้วกทม.สูญเสียรายได้จากขบวนการนี้ปีละเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายเนี่ยคือสมมติฐานแค่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะย้อนหลังหมดว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่า30คันคันละ5ตันวันละ150ตันคือวันละแสนกว่าบาทอยู่แล้วแสนกว่าบาทอย่างนี้เราจะขยายไปถึงจุดที่ที่อยากจะไปนอนคือเราไปดูหมดแล้วดู3จุดเลยจุดที่ก็อยากเที่ยวคือที่อ่อนนุชกับสายไหมเราก็ดูหมดเราเฝ้าเหมือนกันเฝ้าเท่ากันแต่ที่นู่น6วันไม่มีเลยที่นี่มีทุกวันมีทุกวันตัวเฉลี่ยอยู่ที่30คันต่อแล้วเฉลี่ยวันนี้จะมีการจัดการยังไงบ้างคะเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักชาตรีไปร้องความแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุคือตรงนี้อะไรหนองข้างพลูเดี๋ยวแจ้งดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องคงจะต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอบต.หรือเทศบาลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนทำสัญญากับบริษัทเนี่ยบริษัทคุณต้องบอกได้เขาบอกว่าเขาจะมาบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเรามอบไปบริษัทไปแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะคุณก็ต้องไปดูด้วยเขาเอาไปทิ้งที่ไหนไปฝังยังของกทม.เนี่ยไปฝังกบเราก็ต้องไปตรวจอย่างเช่นตรงเนี้ยเอาไปฝังกบที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเราก็ต้องมีคนไปตรวจไปดูมันเกินเข้ามาไอ้พวกนี้ไม่ได้ช่างเราเสียฟรีเราจะเสียเงินไปกบตอนู้นเก็บมาจากสวนหลวงครับเก็บมาจากชาวบ้านแล้วเก็บอะไรลงมาลูกพี่มาคุยกันมาลูกพี่มาคุยกันเก็บมาจากสวนหลวงนี่ใครจ้างอ่ะใครจ้างเก็บนิรันต์ป้อมน้อยอ่ะฮะนายกนิรันต์นายกนิรันต์จ้างนายกอบต.เหรอฮะรับช่วงต่ออบต.อ๋ออบต.เขาจ้างงูวันเท่าไหร่
ผมก็ไม่รู้นะเรื่องตันเท่าไหร่วันนึงทุกเท่ามันกี่ตันก็ประมาณ10ตันวันนี้ประมาณนั้นแหละถ้า10ตันก็คือ300ตันก็คือ200,000แล้ววันที่เขาบอก10ตันต่อคันไปรับมาจากตรงไหนนะคะไปเอามาจากตรงไหนเก็บจากชาวบ้านหรือเก็บจากไหนอ่ะก็ตามหมู่บ้านนะเก็บหมู่บ้านก็มีแล้วก็ติดตามอบต.สวนหลวงนี่ขึ้นก็เอามาทุ่งแบนถูกไหมทำมากี่ปีแล้วนานหลายปีเหมือนกันเรามาทิ้งที่นี่นะมาทิ้งที่นี่หลายปีแล้วใช้กล้าที่ใช้กล้าที่นายกนิรันดร์เนี่ยเขาบอกว่าเรารับช่วงต่อแต่ละครั้งที่ขับมาเนี่ยต้องเข้าด่านตรวจไหมคะไม่เข้าอ่ะเขารู้กันอยู่รู้กันอยู่นี่รู้กับใครอ่ะผมก็ไม่รู้เขาเป็นลูกจ้างแล้วอ่ะทำงานก็ทำงานวันกี่เที่ยววันกี่เที่ยววันละเที่ยวเรารู้ไหมคะว่าเราขนมามันผิดนะไอ้อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรที่ขับแล้วก็ขับเรารู้ไหมว่าในนี้มันต้องช่างรู้อ๋อแต่เราไม่ช่างแต่เราคือเขาขับเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกให้เข้ามาเลยเขาไม่รู้เขาคุยกันยังไงไม่แล้วคุณได้กันเดือนเดียวเท่าไหร่ค่าขับผมหมื่นห้าวันละ500ส่วนหลวงนี่คือมาแค่คันเดียวหรอมาทีเดียวก็นี่หมดหมดนี่เลยเหรอวันละกี่รอบทำนะโอ้ยขยายไปหลวงที่ถูกทุกอย่างถูกอยู่ไหมคะไม่ใช่มีจะเก็บจัดอบต. อื่นหรือเทศบาลอื่นมีอีกไหมไม่มีหรือเราไม่รู้มั้งก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเจ้าของบริษัทชื่อบริษัทอะไรป้อมของป้อมป้อมไหนป้อมไหนชื่อป้อมชื่อป้อมใช่ไหมป้อมไม่ใช่ซับหิมอัมภัยไม่ใช่ใช่ไหมเออซับหิมอัมภัยอ่ะเขาคือใครครับบริษัทชื่อบริษัทไอ้นี่มันทำกันมานานแล้วมันก็มาถึงเราก็ทิ้งมาถึงไว้ก็ทิ้งโดยเราก็ไม่รู้เขาก็จะคุยกันยังไงผมก็ไม่รู้ลุงทำมากี่ปีแล้วคะมา4-5ปีมีลูกบ้านต่างด้าวมีไหมมาช่วยเก็บแยกขยะมันก็ต่างด้าวเนี่ยคนไทยไม่เอาเราเนี่ยกี่คนมาเนี่ยกี่คนมาท่านผมสามคนนี่อยู่ไหนก็นู่นอยู่นู่นแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นู่นตำรวจก็เอาไว้แล้วแต่ว่าเขาแก่เขาว่าเขาว่าไงผมไปนั่นเราลูกจ้างเนี่ยเรามีการส่งซิกให้เข้ามาเลยไหมคะหรือว่าเราก็ขับเข้ามาเฉยๆโอ้ยบอกขับเข้ามาอย่างเดียวน่ะมันแบบมีแบบสัญลักษณ์อะไรไหมแล้วเข้ามาเขาก็รู้กันว่าเป็นรถแบบนี้เข้ามาได้เลยก็รู้อยู่แล้วเขาจำที่ได้ใช่ไหมคะได้ก็ได้เลยไม่ส่งก็ขับมาทุกวันลูกส่วนมากขับมาส่งช่วงเวลาไหนคะเนี่ยประมาณ5 โมง5 โมงเย็นก็ไอ้ที่5 โมงพอกันได้สบายกันเราต้องเสียเมื่อกี้สวนหลวงนี่อบต.ท่าไม้มันมีหลายที่แล้วในหนองยะแพรกอะไรมีคนชื่อตรงนี้ฮะเป็นชื่อของชื่อตรงนี้นะครับใครมีเงินเสียค่าปรับเชิญโต๊ะนู้นเลยนะครับอันนี้2,000ครับ2,000 2,000นะไปดูหมดแล้วสายไหมก่อนนุชนี่เราเฝ้าหมดเราวานตำรวจจุดละ30คนเราเฝ้ามาอาทิตย์นึงเต็มๆเลยนะช่วยเพราะว่าเราต้องการจะล้างระบบให้หมดเลยผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยเราควบคุมยากแต่ถ้าเอาไปเผาเรื่องนี้มันควบคุมง่ายให้ออกจากราชการไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมเดี๋ยวดงดูรายละเอียดต้องตั้งต่อเอาแต่ว่ารอดไม่ได้คือเอกชนเวลาไปรับของอบต.มาเนี่ยเขาต้องบอกอบต.ว่าเขาจะไปกำจัดที่ไหนเพราะนั้นอบต.ต้องตามไปดูที่กำจัดไม่ใช่ปล่อยให้มาทิ้งข้างนอกมันเยอะนะเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานพวกเราทั้งนั้นภาษีเรา